สวัสดีครับจากที่วันก่อนผมทำคลิปอธิบายวิธีการกำหนดให้IP Cloud ของ Microtik เนี่ยสามารถใช้ IP ของขาแวนขาไหนก็ได้ออกไปนะครับก็มีคำถามสอบถามเข้ามานะวิธีการที่วันก่อนเราคุยกันก็คือไปที่ IP Route นะครับจากนั้นก็ไปกำหนดตัว IP 2ตัวนี้2ตัวนี้ใหออกทางขาแวนที่เราต้องการนะครับเท่านี้เองตัว Microtik IP Cloud เนี่ยก็จะชี้ไปยัง IP ของขาแวนดังกล่าวที่เราต้องการคราวนี้ก็มีคนถามผมมาว่าไอ IP 2 IP เนี้ยผมได้มาอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าอนาคต Microtik เปลี่ยน IP เนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าจะต้องเปลี่ยนเป็น IP ไหนอย่างไรนะครับผมก็จะมาพูดถึงถือว่าเป็นภาคเสริมแล้วกันว่าผมได้ IP สองอันเนี้ยมาอย่างไรอย่างแรกก็ต้องบอกว่าทาง Microtik เองเนี่ยก็ต้องติดต่อกลับไปยัง Cloud Server ของ Microtik ใช่ไหมฮะผมก็ไปหาดูในตัวนี้ครับ IP DNS แล้วก็ไปดูใน Cache ในการติดต่อว่าที่ Microtik มันวิ่งไปวิ่งมาผมก็ไปพบว่าตัว Cloud ของ Microtik เนี่ยชื่อว่า Cloud cloud.microtik.com โอเคใช่ไหมฮะจากนั้นผมเลื่อนมาเราจะเห็นว่าIP ของ cloud.microtik.com ก็คือ 81.198.87.240 อันหนึ่งและอีกอันนึงก็คือ 91.188.51.139 ก็คือเป็นที่มาของ IP ที่ผมเอามาทำคลิปเมื่อวันก่อนนะครับดังนั้นมาถึงตรงนี้หลายท่านก็คงทราบแล้วว่า1ผมเอา IP มาจากไหนนะครับ2ถ้าเกิดสมมติอนาคต IP ของ Microtik มีการเปลี่ยนไปก็จะสามารถเข้ามาสอบเข้ามาค้นหา IP ใหม่ได้ด้วยตัวเองเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะตอบข้อสงสัยที่สอบถามกันมาได้นะครับสวัสดีครับ